ทัยธานีขุนตาลขึ้นถึงยอดขุนตาลแล้วก็ลงมาที่อุทัยครับภายในเวลา40ชั่วโมงเริ่มจากวันนี้วันพฤหัสที่22ครับเช้า7โมงครึ่งผมรอบ7โมงแต่ว่าต้องออกพร้อมกับน้องกับโตโต้7โมงครึ่งครับก็เลยออกช้าได้หน่อยก็ต้องกลับมาให้เสร็จให้ทันภายในวันอาทิตย์ไม่เกิน10โมงครับตัวไปแล้วครับนี่7โมง40ครับผม 24.4พริกลุ่มนะครับพี่นนสามทุ่มครึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งสองสามสองหกดอกแบ็กที่หนึ่งจีพีเท่าไหร่ไม่รู้ครับyes โตจะได้นอนแล้วจะได้นอนสองกิโลปั่นไปหาที่นอนกันyes
วันนี้วันศุกร์ที่23เดี๋ยวเราจะมีสเตจวันนี้300โล300 4โลครับไปนอนที่นอนหลับง่วงมาคืนนอนจะดีก็ไม่ดีเลยที่นอนดีพี่จะไปวัดอะไรถ้ำหรือสักอย่างไม่รู้ครับกิโลที่365ก็ประมาณ40กว่าโลแล้วเดี๋ยวก็ไปหาข้าวกินตอนนี้ประมาณ 4:20 แล้วถ้าไม่กินตรงนี้ก็คงจะไปต่อกันไม่ไหวแล้วถัดไปครับ20โลพระธาตุลำปาง441ไปต่อครับอีก20โลพระธาตุอะไรอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้นี่ครับรถม้าลำปางด้านหลังครับรถม้ารถพระธาตุลำปางหลวงครับตอนนี้ที่44110:43แล้วครับจะ11:00แล้วเราต้องขึ้นขุนตาลให้ถึงก่อนภายในบ่าย 2:50 เหมือนน่าจะทีพีปิดถ้าปิดเสร็จต้องรีบไหลลงมาอีก40โลก็หนักหนาเอาการอยู่กำลังโตโต้กำลังแต่งหน้าอยู่กำลังเติมแป้งเดี๋ยวเขียนคิ้วทาปากสี่ห้าสามแล้วครับนี่11:00นิดๆละครับเซเว่นซื้อกาแฟก่อนขึ้นเริ่มขึ้นขุนตาลแล้วครับประมาณ12โลแต่ว่าที่หนักๆจริงๆประมาณ4โลที่ว่าต้องเข็นเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงอยากรู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะหนึ่งรอบขอบคุณครับเก้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้อันนี้โหดจริงครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา20ยาวๆผมว่าน่าจะสัก200เมตรโอ้หนักเก่งจริงน่าจะยังเหลืออีกประมาณสัก3โลก็คงไปอย่างนี้อีกอาศัยการเลื้อยได้ครับซ้ายทีขวาทีถ้าไม่มีรถหลังไม่มีรถหน้านะต้องระวังนิดนึง
20จริงๆแต่ถ้าเลื้อยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเหลือสัก15หรือ16จะทางลงแล้วครับแต่ว่าทางลงก็ค่อนข้างอันตรายโลนี้เข็นเลยเกิดเลื้อยเป็นงูเหนื่อยนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นตั้งแต่13-17ตอนนี้14:01ประมาณ43 นาทีต่อไปครับ CP วัดพระธาตุดอยแก้วให้คู่ไปไหนอ่ะไม่เกินบ่ายโมง38ไม่ใช่บ่ายโมงตีหนึ่ง38ครับ145 โล145 โลตีหนึ่งตีหนึ่ง38ตอนนี้ถึงโมงละ2:00ตาลบ๊ายบายฝนตาลเคยแต่นั่งรถไฟมาปั่นจักรยานมาเลยบ้าชิบเป็นเหนื่อยมากรู้สึกกับตัวร้ายเลยสายเขาอันนี้จะเป็นลูกที่3 3ลูกเสาร์ที่23ครับไม่ใช่24อ่ะ24เหรอหลงวันแล้ว 6:07 น.อุณหภูมิ21องศาวันนี้ระยะทาง640เท่าไหร่ไม่รู้600ประมาณ41วันนี้เรามีมิชชั่นต้องปั่นประมาณ380โลกาแฟจังเลยคาปูชิโน่เอาไหมคาปูชิโน่ร้อนแก้วหนึ่งมอคค่าร้อนนั่งเย็นเย็น
ขทัยแล้วกลับแล้วแค่270กมเองไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยบ่ายสองครึ่งเรายังอยู่กำแพงเพชรกำลังไปพิจิตรได้มาสัก808โลข้าหนอนอร่อยนะกินไหมเหลืออีกเท่าไหร่วะ860ประมาณ160ตี160ดีอ่ะดีสุดน่าจะตอนนี้6โมงเข้ามาตะกี้6โมง35เฮ้ย5โมงครึ่งตอนนี้6โมง5โมง35แล้วก็อีก160ก็ตีสัก8ชั่วโมง6โมงตี2ประมาณตี3 9ชั่วโมงนี่อยู่ที่พิจิตรครับช่วงเวลา17:45ไปบางโมนนาคครับไปเลยเซเว่นนี่ครับเป็นสีเป็ดชิคอยที่910ในชูชีทมีแต่ดีเวทไม่มีนั่นเด็กแล้วใครจะรู้ต้องดูชูชีทหรอ910ป่ะตอนนี้3 กว่าทุ่มแล้ว4:16แล้วเหลืออีก90โลเราก็วัดสังกัดสิริสตาร์ทเดือน5วันพฤหัส22ตอนเช้า7 โมงแต่ไปออกรอบ7:30สวัสดีค่ะตี4พอดีเป้งๆๆๆเลยจบแล้วครับจบแล้วครับโดนเตียววัดหลอกมาพันอะไรวะพันขุนตาลขุนตาลครับจบตอนประมาณตี3:56เราเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่22ตอน7:30ผมรอบ7 โมงแต่ผมออก7:30แล้วก็มีบิวมีพี่วีแต่บิวน่าจะอยู่ข้างหลังประมาณชั่วโมงครึ่งนะถ้าไม่แวะนะถ้าแต่พี่วีน่าจะนอนแล้วก็ไฮไลท์ของสนามนี้ครับก็คือเขาขึ้นอะไรวะขุนตาลขุนตาลก็สนุกดีครับประมาณดีขึ้นลงมันดีน่ากลัวดิหมดสภาพแล้วครับก็สนามอันตรายอันตรายตอนขึ้นลงนะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับกิมมิกอยู่แค่ตรงนั้นเลยครับอยู่แค่ขุนตาลหมดขุนตาลแล้วก็จริงถ้ามีประตูวาร์ปเพราะอยากวาร์ปเลยแล้วก็เรื่องอาหารการกินระหว่างทางอาจจะหายากนิดนึง
แต่พอเข้ามาใกล้ๆตัวเมืองแล้วมีตลอดทางเป็นตลอดทางครับครับก็โอเคครับสถานนี้แต่จริงๆอยากให้มาลองดูสักทีนึงไปขึ้นสักทีพอแล้วขึ้นสักทีพอครั้งต่อไปมันก็เหนื่อยเปล่าๆไปเจอกันครั้งหน้าครับไปขึ้นสุดได้ครับเย้